มลิขิตตกอยู่ในภวังค์อ่ะแบบมีลมขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วจังหวะนั้นเองนะคะรักแท้ของแท้จริงเป็นอย่างไรเขาว่าหน้าเหมือน B817 นะจุดนั้นใครไม่กรี๊ดกูกรี๊ดก่อนโว้ยสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกครั้งนะคะในช่องเพชรZมาต่อกันที่ภาค2ของเรื่องราวความรักในประเทศจีนของเพชรดีกว่าเพชรขอไม่การันตีนะคะว่าคุณจะได้รับความฟินไปจากคลิปนี้แต่ว่าเพชรนี่แหละฟินไปแล้วนะคะไม่สนว่าใครจะฟินหรือไม่ฟินแต่เพชรฟินก็พอแล้วมาเริ่มกันดีกว่าอย่างที่เพชรเกริ่นไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นปีที่แล้วนี้เองตอนที่เพชรไปจีนรอบล่าสุดนี้นะคะไม่นานเพชรก็ไปเรียนที่มหาลัยนะคะเหมือนที่เพื่อนๆเห็นในคลิป YouTube เนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีอยู่วันนึงนะคะเลิกเรียนพักเบรกตอนเที่ยงต้องบอกก่อนว่าที่มหาวิทยาลัยจีนเนี่ยเวลาพักเที่ยงเนี่ยเขาจะเลิกเรียนกินข้าวพร้อมกันทั้งมหาลัยนั่นหมายความว่านักศึกษาจีนเนี่ยจะแห่กันไปที่โรงอาหารตามจุดต่างๆนะเร็วมากก็ยังดีอะนะคะที่โรงอาหารเขาเยอะมันก็รองรับคนได้จำนวนหนึ่งอะจริงๆก็แค่จำนวนหนึ่งอะนะคะทุกคนส่วนเพชรนะคะวันนั้นไม่รู้อะไรดนใจหรือว่าเป็นเพราะพรหมลิขิตก็ไม่รู้นะคะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะไปกินโรงอาหารใกล้ๆตึกเรียนเว้ยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยน้องคนไทยในห้องอะค่ะเขาก็จะไปกินที่โรงอาหารใกล้ตึกเรียนอยู่แล้วส่วนเพชรเนี่ยปกติอะจะกลับไปที่โรงอาหารใกล้หอไปกินแถวนั้นแทนนะคะแล้วก็จะเข้าหอไปก่อนแล้วค่อยกลับมาเรียนใหม่อะไรประมาณนี้เนาะแต่วันนั้นนะคะนั่นแหละมันเหมือนอะไรดนใจอะนะคะเราก็แบบเอ้ยไปกับน้องคนไทยด้วยกันละกันไปกินหอใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเดินตามน้องไปนะคะไปที่โรงอาหารใกล้ๆตึกเรียนแล้วใครจะรู้ว่าการที่ไปโรงอาหารครั้งนั้นเนี่ยมันจะทำให้ฉันเจอกับรักแรกของแท้จริงเป็นอย่างไรพอถึงแล้วแบบโรงอาหารเต็มเพราะอย่างที่บอกนะคะว่านักศึกษาจีนจะกรูกันไปที่โรงอาหารนะคะคนเยอะมาก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 เลยทีเดียวแต่นั่นก็เป็นสิ่งดีๆของเราในวันนั้นนะคะเพชรกับน้องเนี่ยก็เดินหาโต๊ะกันในโรงอาหารนะคะว่าจะนั่งโต๊ะตัวไหนดีจะต่อจากโต๊ะไหนดีว่าอะไรเงี้ยจนมีน้องคนนึงนะคะเลือบตาไปเห็นโต๊ะนึงนะคะเป็นแก๊งผู้ชายกลุ่มนึงดูท่าทางแล้วจะเป็นแก๊งนักกีฬานะคะใส่ชุดนักกีฬาใกล้จะกินเสร็จแล้วน้องเขาก็เลยสกิดเรียกว่าเอ้ยเดี๋ยวเรามาต่อโต๊ะนี้กันดีกว่าพอเขากินเสร็จเดี๋ยวเราต่อเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอ่ะโอเคไม่ได้กดดันนะแต่ยืนอยู่ข้างๆไม่ได้กดดันเลยแต่ถ้าเขากินเสร็จลุกไปมีคนมานั่งต่อก็เดี๋ยวมีคนแย่งอ่ะยืนตรงนี้ละกันไม่ได้กดดันนะไม่ได้กดดันเลยเพชรก็ยืนหันหน้าเข้าโต๊ะนะคะจะดูว่าเขาเมื่อไหร่จะกินเสร็จจะได้แทรกตัวนั่งลงไปเลยเอากระเป๋าวางอะไรเงี้ยไม่ได้กดดันนะคะไม่ได้กดดันนะคะแล้วเท่าที่เห็นเนี่ยเขาก็ดูรีบกินกันมากเลยนะคะไม่รู้ว่ารีบกินเพราะว่าปกติรีบกินกันอยู่แล้วหรือว่าโดนใครกดดันอยู่ก็ไม่รู้นะคะสักพักค่ะทุกคนน้ำลายกระเด็นด้วยอ่ะผู้ชายคนนึงนะคะเขานั่งอยู่ประมาณทำมุม60องศาจากตัวเพชรนะคะเขาก็เหมือนกินข้าวเสร็จแล้วแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาค่ะทุกคนแล้วจังหวะนั้นเองนะคะเพชรก็มองหน้าของเขาค่ะแล้วเพลงมันก็ขึ้นมารักแท้ของแท้จริงเป็นอย่างไรคือเธอนี่แหละไม่ต้องถามว่าคือเธอใช่หรือไม่มันคือเธอจริงๆฉันเหมือนแบบฉันตกลุมรักขึ้นไม่ไหวเธอใช่ไหมเป็นคนแบบฉันเลยอ่ะนะตอนนั้นนะเพชรเหมือนแบบตกอยู่ในภวังค์อ่ะแบบมีลมขึ้นมาอย่างเงี้ยเพชรจะอธิบายเขาให้ฟังนะคะเขาว่าหน้าเหมือน B817 นะทุกคนณจุดนั้นใครไม่กรี๊ดกูกรี๊ดก่อนโว้ยคือแบบอยากกรี๊ดมากเลยแต่ว่าความเป็นจริงคือแบบยืนมองเขาเฉยๆอ่ะแบบแล้วเท่านั้นไม่พอนะคะทุกคนเขาใส่เสื้อบาสสีแดงอ่ะทุกคนคิดภาพตามไปนะคะใส่เสื้อบาสสีแดงและวันนั้นเพชรก็ใส่เสื้อสีแดงเหมือนกันทุกคนพรหมลิขิตบันดาลพัดผ่ามันใช่อ่ะแม่มันต้องเป็นคนนี้แหละที่ฟ้าประทานมาให้หนูแบบเขาดีมากฉันเหมือนอยู่ในภวังค์อ่ะแกฉันเหมือนเวลาเดินช้าลงภาพเขาหันหน้ามามองฉันเหมือนกัน
ฉันหันหน้าไปมองเขาเหมือนกันเราสบตากัน The Age 17ในเสื้อบาสีแดงมันเหมือนแบบทุกคนเดินช้าลงมันเหมือนมันมีแค่เราทุกอย่างมันเริ่มเบลอแต่ความจริงมันเกิดขึ้นเร็วมากมันเหมือนแบบเขาลุกขึ้นมาปุ๊บหันมามองหน้าเพชรสบตาเพชรปุ๊บแล้วก็หันหลังกลับไปเก็บจานเก็บถาดเลยอะแบบมันคือความจริงที่ฉันต้องยอมรับอะคือไม่รู้ว่าจังหวะที่เขาหันมาสบตาเพชรอะไม่รู้ส่งสายตามาด้วยความพยาบาทที่แบบมึงมายืนกดดันกูทำไมกูจะกินข้าวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ณจุดนั้นอะคือฉันแบบเหมือนได้รับพลังอะไรบางอย่างจากพระเจ้าอ่ะแบบยังเข้าใจปะแกแล้วคือแบบเพื่อนคนอื่นเขาแกงนักกีฬาของเขาอ่ะก็งานดีเหมือนกันทุกคนก็ wow. เดินตามเขาไปนะคะแต่ว่าใครก็ไม่สะดุดใจสะดุดตาฉันเท่า The A 70แล้วอ่ะ The A 70นะแกคุณพี่ทุกคนทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากถ้าเพชรสามารถส่งให้ทุกคนมาดูเท้าเพชรตอนนี้ได้อะคือตอนเนี้ยเท้าเพชรเกรงไปหมดแล้วเพราะความแบบเพราะความเขินเพราะความฟินเพราะความอะไรก็ไม่รู้แต่แบบเขาก็ไปแล้วนะคะไปเก็บจานส่วนเรานะคะก็ยืนยิ้มกรุ้มกริ่มอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็วางกระเป๋านะคะวางไว้ที่โต๊ะต่อจากเขานะคะแล้วเราก็เดินไปซื้อข้าวแต่ว่าก็ต้องเดินไปหยิบถาดกับตะเกียบก่อนนะคะแต่ก็จังหวะนั้นค่ะเหมือนเป็นพรหมลิขิตบันดาลผัดผ่าอีกครั้งหนึ่งแกคือเราเว้ยเราเดินสวนกันฉันกำลังถือถาดกับตะเกียบและเขาที่กำลังจะเดินออกนอกประตูแกเอ้ยดีเอสเซเว่นทีเสื้อบาสีแดงเดินมาข้างหน้าฉันน่ะเขาเป็นมันแบบมันละสายตาจากเขาไม่ได้อ่ะแล้วเขาก็มองฉันอีกครั้งนึงแกแล้วพอเขามองฉันเสร็จปุ๊บเขายิ้มให้ฉันเขายิ้มเล็กๆให้ฉันด้วยแม่จ๋ารอยยิ้มนั้นน่ะแต่อะไรรู้ไหมอีเพชรคนนี้แหละค่ะทุกคนพอเห็นเขายิ้มให้ปุ๊บมันหลบตาแล้วมันก็เดินสวนเขาไปเลยอ่ะมันแบบทำไมวะเพชรทำไมอ่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะคะจะไปบอกตัวเองว่ามึงกลับไปเดี๋ยวนี้ไปทำอะไรก็ได้ให้ได้วีแชทเขามาแกมันจบลงแล้วอ่ะมันจบอยู่แค่นั้นเลยอ่ะเพชรว่าเพชรไม่ได้คิดไปเองเพชรเห็นจริงๆว่าเขายิ้มเล็กๆให้เพชรจริงๆนะแกทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากจริงๆอ่ะมันเกิดขึ้นเร็วจนแบบเราอยากหยุดเวลาไหวอ่ะแต่มันก็ทำไม่ได้อ่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะทุกพักกลางวันฉันก็ไม่ไปแล้วจ้าโรงอาหารใกล้หอกูไม่ไปจะไปโรงอาหารตรงนั้นที่ฉันเจอหลักแรกพบของฉันฉันก็ไปตลอดจ้าเผื่อจะได้เจอเขาอีกแต่หลังจากวันนั้นก็ไม่เคยเจอเขาอีกเลยเว้ยทำไมฟ้าถึงส่งเขามาให้ฉันเจอแต่เจอแล้วก็ตุ๊บทำไมวะถ้าเกิดทุกคนอยู่ในสถานการณ์แบบเพชรอย่างนี้นะคะแล้วเราอยากรู้จักเขานะคะอยากจะได้วีแชทเขามาอะไรเงี้ยทุกคนจะใช้วิธีไหนกันคะคอมเมนต์บอกเพชรทีนะคะช่วยสั่งสอนอีเพชรหน่อยนะคะจบแล้วค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับความรักที่ไม่สมหวังอีกแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปนะคะบ๊ายบาย